ไม่เอากูยังไม่หายเหนื่อยเลยเนี่ยก็เหนื่อยแล้วนะไม่แล้วผมรักคุณตั้งแต่แรกเห็นแล้วจริงจริงจริงในเรื่องไงในเรื่องที่เราผมรักคุณก่อนไงไปจากการเล่นเรื่องพ่อรักคู่กัน Together the series บ้างได้เจอพี่ใบครับผมชอบแผ่นหลังของคุณครับชอบปากคุณมากเลยปากคุณหน้าโจ๋งมากเฮ้ยรู้อยู่แล้วมาหนึ่งสองสามคนจีบถูกแล้วมันเคยมีคนถามแล้วไม่เราทำตัวไม่ถูกเวลาคนมาจีบอะไรเงี้ยจะแบบจะกลายเป็นว่าถ้าใครเข้ามาจีบเราจะอิกนอร์ไปเลยทำตัวไม่ถูกเนี่ยชอบเป็นคนเข้าหามากกว่าถอยเฮ้ยรู้ได้อ่ะไม่รู้ดาวแม่ก็รู้สึกว่าน้องแบบน่าจะไม่ใช่คนแบบไปตามตื้ออะไรใครขนาดนั้นนะถ้าเกิดว่าเขาไม่ชอบน้องผมก็ปล่อยก็ไม่ได้ตามตื้อครับน้องผมรอพอครับพี่โอ้ยบ้าน่ะอืมบ้าน่ะเคยได้ยินแล้วอยากให้คนอื่นๆได้ยินบ้างหรือเปล่าไม่อยากครับอยากเก็บไว้ฟังเองให้เขินหน่อยใช่เขินมันมีโจทย์เขินอยู่เขินเหรอมีโจทย70ที่จะโป๊ะผมว่ามีโอกาสว่าโป๊ะว้าย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 มาแบบเข้ามาหาเราก่อนแล้วเราจะแบบเหมือนเราจะกันเขาไปเลยอะไรเงี้ยคือมันจะไม่พัฒนากว่านี้ถ้าเขาเป็นคนมาบุกเราก่อนใช่คือเราจะรีแอคไม่ถูกคือส่วนใหญ่ถ้าเราจะสารสัมพันธ์กับใครมันจะเป็นเราไปเข้าหาเขาก่อนเลยจัดยิบไปเอาเฉยก็เดินควรมีฉากอะไรบ้างความจริงฉากประทับใจของผมมันอยู่
ท้ายๆเลยอ่ะที่ยังไม่ออนเลยคือเล่นแล้วรู้สึกอินมากเขินมากเขินจริงๆมากแบบรู้สึกจริงมากๆครับเราเขินจริงใช่เขินผู้ชายเนี่ยอันนั้นเกิดมาไม่เคยเขินผู้ชายแล้วพอมาได้เล่นเรื่องนี้แบบเฮ้ยมันรู้สึกได้เหมือนเขาทำให้เราเขินแล้ววะเอาไงเนี่ยไม่ต้องเพิ่งทานปูดองมามั่นใจปูดองเข้าเวิร์กเป็นไงมึงนี่ทำไมเกิดอะไรขึ้นอ่ะอย่าเล่นใหญ่มากหรอกเราตกใจพี่ป้าอยากเป็นทายไหมกูรู้ไงไม่ได้กินข้าวแต่เสียงใช้เสียงแบบนี้แล้วแต่งงานนะกูว้าวว้าวว้าวสอนจัดแต่งงานนะกูว้าวสิ่งที่ผมตอนดูเขินที่สุดไม่ใช่แกแต่แกไม่เขินแต่งานหน้าโหดหรอว้าวว้าวทำไมมันดูอินมันดูจริงจังเลยอ่ะจริงจริงถ้าคุณทราบคุณจะรู้ว่าเรื่องนี้ต้องบอกเยอะมากคุณมันเป็นยังไงว้ายมันโดนโดนไอ้บ้าวุ้ยเอาใหม่เนี่ยไม่รีบจับไปแล้วเนี่ยเราเป็นเล่นตัวWhat?